ซลสตีมเคารพตัวเองหรือว่าหลงตัวเองหลายคนเข้าใจว่าความนับถือตัวเองเป็นเรื่องของคนที่มั่นใจในตัวเองที่สูงและต่ไม่ดูเหมือนว่าบางครั้งพวกเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ฟังใครแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับมันต่างกันมากคนที่เขาเคารพตัวเองสูงเนี่ยหรือมีเซลสตีมสูงเขาเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองเขาอยู่กับปัจจุบันเขารู้ความจริงของตัวเองเขารู้ชัดว่าเขาต้องการอะไร และสิ่งที่สําคัญก็คือพวกเขามีความสามารถในการเห็นคุณค่าของคนอื่นอีกด้วยแต่จะต้องเริ่มจากตัวเองก่อนพวกเขาเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยคือจุดเริ่มของทุกอย่างการที่เราเนี่ยจะเห็นคุณค่าในตัวเองได้คุณจะต้องพบว่าเราจะต้องมีคุณธรรมแล้วก็คุณประโยชน์ที่ตัวเองมีทั้งก่อนซึ่งมันต่างกับคนที่หลงตัวเองเพราะว่าคนที่หลงตัวเองเนี่ยมักจะเห็นที่ผลลัพธ์ชีวิตของตัวเองเท่านั้นเช่นฉันที่เป็นคนเก่งนะ ฉันหล่อฉันสวยฉันรวยฉันดีฉันดังและการที่พวกเขามองเห็นตัวเองแค่ภาพแบบนี้มันก็เกิดมาจากการที่อยากให้สังคมหรือว่าคนอื่นเนี่ยยอมรับแล้วก็เห็นพวกเขามีค่าชีวิตนี้ทั้งชีวิตก็ได้แต่สร้างภาพต่อไปแต่แน่นอนครับมันจะแตกต่างจากการเคารพนับถือตัวเองเพราะว่ามันคือการที่เราเนี่ยเห็นคุณธรรมความดีเห็นสิ่งที่เราลงมือทำเห็นปัจจุบันเห็นความจริงเห็นสิ่งที่เราเนี่ยกำลังทำเพื่อการเติบโต แล้วก็เป็นประโยชน์ที่มีต่อโลกต่อผู้คนและในความเป็นจริงแล้วเราทุกคนเนี่ยล้วนมีคุณธรรมแล้วก็คุณประโยชน์มาโดยตลอดเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่เคยสนใจมันสิ่งใดก็ตามในโลกที่เรามีเนี่ยแต่เราไม่เห็นก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีนะครับเหมือนกับว่าถ้ามีคนเอาเงินมาให้คนเนี่ยแต่เขาซ่อนไว้ใต้ถุนบ้านคนอย่างน้อยสิบล้านบาทมันก็จะหยุดตรงนั้นคุณมีมันแต่คุณไม่เคยเห็นมันเพราะว่าคุณไม่เคยลงไปใต้ถุนบ้านเลยเป็นต้น เราจะหาคุณธรรมในตัวเองได้อย่างไรคุณธรรมความดีเข้าวัดกันอย่างไรพูดง่ายๆก็คือมันเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราเนี่ยทำแล้วดีต่อตัวเองดีต่อผู้อื่นด้วยไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายผู้อื่นและแน่นอนมันสามารถที่จะมั่นคงอยู่ในระยะยาวได้ส่วนคุณประโยชน์เนี่ยหมายถึงว่าทักษะหรือความสามารถที่เรามีและสามารถนําไปช่วยเหลือคนอื่นได้ทําให้ทั้งตัวเราแล้วก็คนอื่นเนี่ยเขามีชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วยจากสิ่งที่ตัวเรามี และวิธีการในการหาคุณธรรมของคุณนะครับอาจจะใช้แบบฝึกหัดนี้เช่นพูดคำว่าฉันมีฉันเป็นฉันสามารถยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณจะหาคุณธรรมของคุณอาจจะพูดว่าฉันเป็นคนกระตันอยู่ฉันเป็นคนที่สุภาพฉันเป็นคนขยันขันแข็งฉันเป็นคนที่อดทนฉันมีความซื่อสัตย์ส่วนคุณในประโยชน์เนี่ยเราก็สามารถใช้ประโยชน์เมื่อสักครู่ได้นะครับเช่นฉันสามารถนะแนะนาไม่ใช่คําว่าฉันสามารถเนาะ ฉันสามารถที่จะสร้างประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นได้ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ฉันสามารถสอนให้ผู้คนได้ประโยชน์ได้ฉันสามารถออกแบบชีวิตฉันได้แบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าเมื่อก่อนเนี่ยคุณเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์เป็นคนที่ล้มเหลวหรืออาจจะมีความผิดพลาดใดๆอยากจะบอกคุณเลยครับว่ามันจบไปแล้วครับอย่าไปสนใจการที่คุณจะสร้างเซลล์เอสตีมใหม่เนี่ยจากคุณธรรมแล้วก็คุณในประโยชน์คุณจะต้องอยู่กับปัจจุบันซะก่อนเต็มใจปลดปล่อยอดีต ขอให้รู้เลยว่าพลังของปัจจุบันเนี่ยมันสําคัญที่สุดครับสิ่งใดก็าตามที่คุณเคยล้มเหลวหรือว่าทําผิดไปแล้วขอให้มันจบไปแล้วก็อย่าให้มันเกิดขึ้นอีกขอแค่คุณเรียนรู้แล้วก็อยู่กับปัจจุบันอย่าไปแย่งกับตุยนักเลยสุดท้ายเนี่ยการอยู่กับปัจจุบันจะทําให้คณเนี่ยสามารถสร้างเซลล์เอสตีมหรือการเคารพตัวเองได้ดีมากขึ้นไม่ยึดติดภาพจากสังคมภายนอกแต่ว่าสร้างภาพที่ตัวเองต้องการ มันก็เหมือนกับความมั่นใจนะครับที่เราจะเคารพตัวเองว่าถ้าฉันจะเก่งแบบเนี้ฉันจะต้องฝึกอะไรทําอะไรจนเรากลายเป็นมันการเคารพตัวเองคืออาจจะหมายถึงการซื่อสัตย์กับตัวเองไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นแต่เราจะซื่อสัตย์กับตัวเองในการเติบโตในการพัฒนาต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องของการซื่อสัตย์กับตัวเองไม่ทรยศตัวเอง ก็อาจจะมายถึงเซลล์เอสเอมด้วยนะครับเยอตัวอย่างเช่นคุณบอกว่าตื่นเช้าเนี่ยคุณจะไปออกกําลังกายเพื่อลดน้ำหนัก7จ็ดโมงเชา้าสุดท้ายเนี่ยคุณก็เลื่อนในเวกาปกครับคุณไม่ทำอย่างนั้นสักทีนั่นแหละครับคุณทรยศตัวเองบางคนอาจจะบอกว่าเวลาที่เราเขียนว่าฉันมีฉันเป็นฉันสามารถเนี่ยเราจะเป็นคนที่หลงตัวเองไหมคนที่เขานับถือตัวเองนะครับเขาจะเห็นว่า เราเนี่ยมีคุณสมบัตินี้อยู่แล้วแต่เพียงแค่เราเนี่ยเข้าใจมันมากขึ้นเราระหนักรู้มันมากขึ้นคุณสมบัตินี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วในตัวเราและเราจะต้องมองเห็นมันแล้วก็พัฒนาเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยจงฟังเสียงหัวใจตัวเองเพื่อให้ตัวเองได้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเองในการเขีมนสิ่งนี้นะครับการที่ตัวเราเนี่ยเห็นคุณสมบัติเหล่านี้มันจะทําให้เรารู้ว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่สามารถฝึกฝนได้เราเป็นมนุษย์ที่สามารถพัฒนาไปต่อได้ และจะทำให้เรานะครับชัดเจนในตัวเองในวันที่เราเนี่ยจะต้องรับมือกับปัญหาต่างๆและแน่นอนครับในวันที่เราเนี่ยทำสิ่งที่ถูกต้องคือการเคารพตัวเองไม่ว่าใครจะมาพูดอะไรให้กับเราวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าโยนขี้โยนปัญหาให้กับเราหรือแม้แต่ตอนที่คุณเจอสถานการณ์แย่คุณจะยังเคารพตัวเองทําในสิ่งที่ถูกต้องทําในสิ่งที่ควรจะเป็นคนที่เขามีความเคารพตัวเองสูงนะครับความถือตัวของเขาก็จะต่ําลงเพราะว่าเขาจะเชื่อมั่นคนอย่างเขาว่า เขาสามารถพัฒนาได้ต่อเขาจะมีความเมตตาและเขาเนี่ยก็พร้อมที่จะรับฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขามีเซลล์เอสตีมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ฟังคนอื่นนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะแยกว่าคนคนนี้ยพลังงานลบคนคนนี้ยพลังงานบวกเป็นต้นการที่มีเซลล์เอสตีมนะครับมันสําคัญมากแค่ไหนแน่นอนครับในการที่เราจะเลือกทําสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจตัวเองเพราะว่ามันจะทําให้จิตใต้นสนึกของเราเนี่ยเคารพนับถือเองด้วย ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่เราเนี่ยยอมเลือกจะทําในสิ่ิที่ผิดหรือว่าถูกใจมากกว่าสิน่ถูกรู้ว่าผิดแต่ก็ยังหลอกตัวเองว่าไม่ผิดรู้ว่าล้มเหลวหรือว่าไม่ดีก็ยังจะทําต่อไปแพ้เป็นอย่างนั้นนะครับเจตตาสินิกของเราเนี่ยมันจะซื่อมากเลยแล้วมันจะบันทึกทุกอย่างที่คุณคิดที่คุณรู้สึกแล้วคุณก็ทําเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับบางคนที่เขาเลือกทําสินทิทผิดอย่างต่อเนื่องทั้งที่เขารู้ตัวหรือว่าไม่รู้ตัวก็ตามนะครับ หลายคนเนี่ยทำผิดอย่างต่อเนื่องจนสุดท้ายเนี่ยข้างในเนี่ยมันมีแต่เรื่องของความเป็นพิษกับตัวเองก็เลยต้องไปพูดไม่ดีกับคนอื่นต้องไปวิพากษ์วิจยัยคนอื่นต้องไปนินทาคนอื่นสุดท้ายบางคนหนักหน่อยก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าครับตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจะเกิดจากการทรําสิ่งที่เกลียดตัวเองทั้งหมดนะครับสาเหตุของโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีมากมายแต่ลึกๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกผิดลึกๆในใจอย่างต่อเนื่องด้วยถ้าเราทําสิ่งที่ผิดอย่างตั้งใจ เรากาลังสร้างสภาวะไม่ชอบตัวเองอยู่ครับแล้วเมื่อเราเนี่ยเปลียดตัวเองไม่ชอบตัวเองแบบไม่รู้ตัวมันจะก่อให้เกิดสภาวะแห่งการทําลายตัวเองทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันฉะนั้นจงเลือกทําในสิ่งที่ถูกและต้องทําอย่าไปยอมชมกับความรู้สึกผิดในอดีตจงเรียนรู้แล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้ถูกต้องจิตใจของเราเนี่ยมันพร้อมจะทะยานขึ้นอย่างงดงามเสมอเพียงแค่ว่าคุณอยู่กับปัจจุบันและซื่อสัตย์กับตัวเองให้มากขึ้นนะครับ ข้อดีของการเห็นคุณค่าในตัวเองแบบนี้มันมีความหมายมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยสร้างให้มันเกิดขึ้นได้ตัวของเราเองกำหนดได้ด้วยตัวเราเองเช่นคุณงามความดีใดที่ยังไม่เคยทำหรือทำน้อยก็สร้างให้เกิดขึ้นได้ทักษะไหนที่ยังไม่เก่งก็ไปฝึกให้เก่งได้แค่เก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับจะต้องเก่งแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ด้วยจิตใจจึงจะยอมรับนับถือตัวเองได้อาจจะไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่อะไรมากหรอกครับ เช่นคุณมีความสามารถในความรู้บางอย่างคุณก็แค่แบ่งปันแล้วก็สอนคนไปบางคนนะครับชอบอ้างแล้วก็กล่าวโทษคนอื่นหรือกล่าวโทษตัวเองเป็นเพราะว่าฉันเกิดมาจนนะพ่อแม่ฉันไม่เก่งนู่นนี่นั่นแต่คุณเห็นคนสําเร็จไหมครับเขาก็มีปัญหาครอบครัวเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ยังประสบความสำเร็จได้ทาไมใช่ฉันแล้วจะใครละ่ะให้คุณบอกเต็มแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นคุณสมบัติที่ดีในตัวเองเนี่ยเราแค่ดึงมันออกมามองเห็นมันให้มากที่สุดมันฝึกฝนแล้วมันจะทําให้คุณยิ่งใหญ่ขึ้นมา โดยสรุปแล้วจงเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ถูกใจถ้าพลาดก็แค่ให้อภัยตัวเองเรียนรู้แล้วก็ไปต่อเริ่มใหม่ให้เร็วที่สุดแล้วก็ตั้งใจทําในสิ่งที่ถูกต้องเข้าไว้และนี่ก็เป็นพอดแคสสั้นนะครับเรื่องของเซลล์เอสตีมการเคารพตัวเองครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับฟัง motivation podcast สวัสดีครับ